ีบติดคุกแล้วตอนนี้สวัสดีค่ะวันนี้เราสองคนนะคะก็จะมาทำคลิปเด็กดีนะคะ VS เด็กไม่ดีค่ะใช่แล้วค่ะแล้วเพื่อนๆล่ะเคยเจอเด็กดีไหมเด็กดีเนี่ยเวลาเขาเจอของเดี๋ยวมีคนทำหายเขาก็จะไปคืนใช่ไหมใช่ค่ะส่วนเด็กไม่ดีก็คือเวลาเจอแล้วไม่เอาไปคืนใช่ไหมคะน้องฟิวใช่ค่ะแล้วน้องฟิวเนี่ยสมมติถ้าเจอของตกเนี่ยจะคืนไหมคืนค่ะเพราะเราเป็นเด็กดีใช่ไหมล่ะถูกต้องแล้วเพื่อนเคยเจอเด็กดีกับเด็กไม่ดีนิสัยเป็นยังไงก็เม้นบอกกันด้วยนะคะค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูคลิปนี้กันเลยดีกว่าค่ะไปดูกันใครมาทำกระเป๋าตังค์ร่วงไหมเนี่ยกระเป๋าดีด้วยเนี่ยชินนามอนซาริโออุ๊ยรุ่นนี้แพงซะด้วยสิข้างในจะมีอะไรหรือเปล่านะขอเปิดดูหน่อยละกันโอ้โหตังค์เป็นปึกเลยเจ้าของคงรวยหน้าดูเลยอ่ะแต่น่าเสียดายนะเขาทำกระเป๋าหล่นไว้เงินในกระเป๋าเยอะขนาดเนี้ยเจ้าของคงต้องมีภาระในการใช้เงินแน่เลยอาจจะต้องเอาไปใช้จ่ายค่าบ้านค่ารถค่าน้ำค่าไฟเพราะว่าถ้าเราเอาไปเนี่ยเขาคงไม่มีเงินจ่ายเนาะเดี๋ยวนั่งรอแล้วก็เฝ้ากระเป๋าไว้ตรงนี้ละกันเผื่อเจ้าของจะเดินกลับมาเอากระเป๋าคืนโอ้โหชั่วโมงครึ่งแล้วเนี่ยเจ้าของยังไม่มารับกลับอีกเหรอหรือเขาไม่รู้ตัวเนี่ยว่ากระเป๋าตังค์หายเฮ้ยกระเป๋าตังค์เราหายไปไหนเนี่ยเงินเยอะด้วยนะเนี่ยว่าจะไปรักษาแมวหลุดอยู่แถวไหนเปล่าเนี่ยหนูเห็นกระเป๋าตังค์บ้างเปล่าลูกกระเป๋าตังค์อะไรคะกระเป๋าตังค์อ่ะป้าทำล่วงไว้วันนี้ลูกวันนี้ป้าต้องใช้ตังค์ด้วยเนี่ยแล้วกระเป๋าตังค์ป้าเป็นแบบไหนอ่ะกระเป๋าป้านะเป็นลายชินนามอนสีเขียวมิ้นท์ลายขาวๆอ่ะลูกอ๋อแบบนี้ใช่ไหมคะใช่เลยใบนี้แหละลูกอันนี้ค่ะฟิล์มเก็บได้ขอบใจนะลูกโอ้ยดีใจสุดๆเลยแมวป้ารอดแล้วขอบใจนะลูกอ๋อค่ะไม่เป็นไรค่ะทำไมป้าเพิ่งรู้ตัวว่ากระเป๋าตังค์หายฟิล์มนั่งรอมาหลายชั่วโมงมากเลยเนี่ยอ๋อป้าก็หลับยาวเหมือนกันเลยลูกป้าเพิ่งนึกขึ้นได้ว่ากระเป๋าตังค์หายขอบใจนะลูกค่ะไม่เป็นไรค่ะคุณป้าขอบใจมากเลยนะลูกลูกเต้าเราใครอะลูกลูกแม่เดือนค่ะซอยข้างแม่สอนดีนะเนี่ยเราเนี่ยแน่นอนค่ะเดี๋ยวป้าให้ตังกินขนมนะลูกอะป้าให้ตังกินขนมลูกไม่รับหรอกค่ะป้าเป็นไรอะลูกมันน้อยเกินไปค่ะอ๋อจะป้าขอโทษเอาแบงนี้แล้วกันนะลูกเนาะพอไหมอะลูกอุ้ยค่อยน่ารับขึ้นมาหน่อยนึงค่ะป้าขอบคุณค่ะจ้าเบื่อจังเลยอยู่ที่บ้านเนี่ยอยู่บ้านแม่ก็บ่นพี่ก็แกน่าเบื่อน่าเบื่อออกไปเล่นนอกบ้านดีกว่าน่าเบื่อจังเลยเฮ้ยกระเป๋าตังค์ใครกระเป๋าตังค์ข้างในต้องมีตังค์แน่นอนกระเป๋าตังค์มันก็ต้องมีตังค์ใช่ไหมเปิดตรงนี้ไม่ได้แน่เดี๋ยวคนเห็นโอ้เงินทั้งนั้นเลยว้าวเอาตังค์แล้วก็ทิ้งกระเป๋าไว้นี่ดีกว่าปิดไว้ไปดีกว่ารวยแล้วงานนี้นี่ทำกระเป๋าตังค์ม่วงไว้แถวไหนเนี่ยเฮ้ยนั่นไงหาตั้งนานล่วงอยู่ตรงนี้นี่เองเฮ้ยทำไมมันเหลือแต่กระเป๋าตังค์เราหายไปไหนแปลว่ามีคนขโมยไปแน่เลยเด็กคนนี้หรือเปล่าเนี่ยดูมีพิรุธจริงๆเลยเงินพวกนี้เราจะเอาไปซื้อขนมเติมเกมเล่นเกมซื้อบาร์บี้อุ้ยชีวิตนี้ดีๆเก็บไว้ดีกว่าอย่าหันจ้านั่นน่ะเหมือนตังที่เราถอนมาเลยนั่นน่ะตัวเล็กครับป้าเห็นตังป้ามั้งเปล่าลูกตังป้าเป็นแบบไหนหรอตังป้าก็มีหลายใบมีเยอะด้วยอยู่ในกระเป๋าใบนี้ลูกกระเป๋าใบนี้คุ้นๆนะป้าเนาะเจอแต่กระเป๋าเนี่ยแต่ตังป้าหายอะลูกตังตังหรอป้าหนูไม่เห็นเลยเยอะๆนะหนูไม่เห็นเลยป้านิดเดียวหนูก็ไม่เห็นพอดีนะตังป้าหายเยอะมากเลยป้าจะไปแจ้งความฮะแจ้งความเลยหรอป้าตังแค่นี้นะใช่สิตังตั้งเยอะเลยนะต้องหลายหมื่นป้าถ้าแจ้งความติดคุกเปล่าติดสิเจอเงินแล้วไม่คืนตำรวจเขาก็จับติดคุกสิขนาดนั้นเลยหรอป้าโอ้ยติดคุกแล้วตอนนี้หนูเป็นอะไรอะลูกฉี่ราดขนาดนั้นเลยเหรอลูกอ๋อหนูอั้นไม่อยู่อะค่ะป้าเรื่องใหญ่ขนาดนี้หนูอั้นไม่อยู่จริงๆแล้วหนูจะกลัวทำไมอะลูกถ้าหนูไม่ได้เจอต่างป้าป้าหนูกลัวแทนคนที่เจอจริงๆโอ้ย
หนูไม่เจอใช่ไหมลูกแต่ถ้าเจอก็มาคืนป้าแล้วกันที่ซอย7นะลูกได้ค่ะป้างั้นหนูไปก่อนแล้วค่ะป้าสวัสดีค่ะเด็กคนนี้มีพิรุธนะเนี่ยทำไงดีเนี่ยถ้าเราไม่เอาเงินพวกนี้ไปคืนติดคุกแน่ๆเลยเอาของเขามาด้วยทำไงดีเนี่ยถ้างั้นเราเอาไปคืนป้าดีกว่าแล้วก็บอกป้าว่าเราเจออยู่ทางของตรงนี้เดี๋ยวบอกป้าดีกว่าป้าคะป้าอยู่ไหมคะมีอะไรลูกเมื่อกี้หนูเดินไปตรงโค้งอะค่ะเจอเงินใช่เงินป้าหรือเปล่าคะไหนลูกขอดูหน่อยนี่เงินป้าหรือเปล่าคะไหนอะลูกใช่จริงๆลูกอยู่ครบเลยแล้วหนูไปเจอที่ไหนอะลูกหนูเจอตรงทางโค้งตรงนี้อะค่ะเยอะอยู่ครบเลยลูกค่ะขอบใจนะจ้าหนูเจอค่ะป้าหนูเลยเอามาคืนเป็นเด็กที่น่ารักมากเลยนะลูกเดี๋ยวป้าให้ค่าขนมนะลูกป้าให้ค่าขนมลูกไม่เป็นไรค่ะไม่ติดคุกหนูก็ดีใจแล้วค่ะอ้าวจะติดทำไมอะลูกอ๋อเปล่าค่ะป้าหนูเอามาคืนแล้วหนูไปแล้วนะคะบ๊ายบายเด็กคนนี้แปลกๆงงนะเนี่ยคุณเลยอ่ะหรือว่าเราหลงทางทำไงดีเฮ้ยกลับบ้านไม่ถูกแล้วน้องเป็นไรอ่ะพี่เห็นยืนตั้งนานแล้วหนูกลับบ้านไม่ถูกอ่ะหนูหลงทางใจเย็นๆนะหนูเดี๋ยวพี่พาหนูกลับบ้านเองพากลับได้ได้เหรอพี่ได้สิแล้วบ้านหนูอยู่ไหนอ่ะถ้าหนูรู้หนูก็กลับไปพี่ใช่พี่ไม่น่าถามเลยแล้วแม่หนูชื่ออะไรอ่ะแม่หนูชื่อตาลอ๋อแม่ชื่อตาลใช่ไหมเดี๋ยวพี่ขอนึกก่อนชื่อตาลน่ะมีอยู่คนนึงอยู่ซอย20หรือเปล่าบ้านหนูมีหมาเยอะอ่ะอ๋อพี่ว่าใช่อ่ะหลังเดียวกันเลยบ้านพี่ตาลน่ะมีหมาเยอะโอเคเดี๋ยวพี่ไปส่งป้ากลับบ้านลงมาวันหลังอ่ะเวลาจะเดินเล่นไปนู่นไปนี่อ่ะควรไปกับพ่อแม่นะถ้าไปคนเดียวเห็นไหมสุดท้ายก็หลงแบบเนี้ยแล้วพี่ก็ต้องพากลับบ้านป้าเดี๋ยวพี่ไปส่งวันหลังอย่าออกมาคนเดียวนะดีนะที่เจอพี่เนี่ยพี่ได้พากลับบ้านถ้าเจอคนอื่นนะเขาอาจจะไม่พากลับบ้านก็ได้ทำไงดีกลับบ้านไม่ถูกอ่ะเย็นแล้วนะเนี่ยหาทางกลับบ้านไม่เจอเลยทำไงดีอ่ะน้องเป็นไรยืนอยู่คนเดียวเนี่ยอ๋อหนูหลงทางอ่ะพี่หลงทางเหรอจ้าพี่หนูหลงทางหลงทางเหรออย่าพี่ไปส่งอัปเปาทำไมพี่ใจดีจังเลยอ๋อก็พี่ก็เป็นคนแบบนี้แหละจ้ะพี่ไม่ได้ไปส่งฟรีนะน้องแล้วจะให้หนูทำยังไงล่ะมีตังค์ปะล่ะก็ไม่มีอ่ะพี่ไม่มีเงินใช่ไหมไม่มีค่ะไม่มีน้องก็กลับเองนะบายเฮ้ยเรื่องจะกลับบ้านยังไงเนี่ยต้องสัตว์ตามพี่เขาไปแล้วกันจะไปดีกว่าเฮ้ยใครตามเรามาเฮ้ยตามมาทำไมถ้าหนูกลับไม่ถูกอ่ะหนูขอตามไปด้วยสิแล้วบ้านหนูอยู่ไหนล่ะแล้วมาตามพี่ทำไมก็ไม่รู้สิก็กลับไม่ถูกไปด้วยไม่ได้หรือไงไม่ได้หรอกนี่มันบ้านพี่ก็หนูจะไปด้วยอ่ะแบบนี้ก็ได้เหรอถนนหลวงอ่ะจะไปไหนก็ได้ก็ตามใจยังตามอีกเหรอก็หนูจะไปทางนั้นล่ะเฮ้ยมันได้อ่ะเนี่ยเอาอย่างงี้ถ้าไม่ให้หนูตังอ่ะเอามา100ถ้าให้100กลับบ้านเลยนะได้พี่100เลยเหรอ100เลยพี่ลดหน่อยได้เปล่าไม่ได้อ่ะพี่100ขาดตัวถ้าพี่ให้100เลิกตามพี่นะได้พี่อ่ะเอาไป100หมดเนื้อหมดตัวแล้วเนี่ยห้ามตามมันนะน่ารำคาญเมื่อกี้ยังขอตังค์น้องอยู่เลยคราวนี้โดนน้องขอตังค์ซะแล้วไปดีกว่าได้ตังค์น้อยแล้วเดี๋ยวจ้างมอเตอร์ไซค์ไปส่งบ้านดีกว่ามีอะไรลูกป้าไปส่งหนูหน่อยค่ะให้ไปส่งที่ไหนอะลูกซอย20ค่ะมีหนูให้100ค่ะ ไปขึ้นรถลูกเดี๋ยวป้าไปส่งขึ้นรถเลยเดี๋ยวป้าไปส่งซอย20โชคดีจริงเลยวันนี้ได้ตังค์100เป็นไงกันบ้างเอ่ยเพื่อนๆทุกคนวันนี้เราก็ได้มาทำคลิปเป็นเด็กดีนะคะ VS เด็กไม่ดีค่ะแล้วเพื่อนๆล่ะเคยเจอเด็กประเภทไหนบ้างเด็กดีเนี่ยเขาเวลาเจอเงินเนี่ยเขาก็ต้องเอาคืนใช่ไหมถูกต้องส่วนเด็กไม่ดีก็เจอเงินใช่ไหมก็ไม่คืนค่ะเก็บไว้เองเอาไว้ใช้เองใช่ไหมเอาไปเติมเงินเล่นเกมอะไรอย่างงี้ใช่ค่ะแล้วเพื่อนๆล่ะเคยเจอแบบไหนกันบ้างก็คอมเมนต์บอกกันด้วยนะคะค่ะและคลิปนี้บอกเลยค่ะเน้นฮานะจ๊ะถูกต้องไม่ใช่เรื่องจริงนะเป็นแค่การแสดงใช่ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเรา2คนขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย